แพคคู่พักคู่ต่อโจ๊กใครได้ใครเสียฟ้าผ่าเร่งลงมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อนายกนิดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งเด่งสองผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรมปทุมวันคือบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและบิ๊กโจกพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยให้เข้ามาช่วยราชการที่สำนักงาน,านนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งมอบหมายให้บิ๊กตายผลตํารวจเอกกิรัตพันเพชรรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรักษาการในเก้าอี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแทนคําสั่งเด้งนี้สะท้อนให้เห็นชัดแจ้งว่าบิ๊กต่อและบิ๊กโจกนั้นต่างคนต่างก็มีแผลหรือที่แวดวงตํารวจใช้คําว่ามือหนักกันจริงแต่คําถามสําคัญคือการเด้งแบบแพ็คคู่นั้นใครได้หรือใครเสียมากกว่ากันเพราะแม่ฉากน่าจะดูเหมือนพังทั้งคู่แต่เอาเข้าจริงเส้นเรื่องน่าจะออกไปในแนวเซฟบิ๊กต่อมากกว่า เพราะทาให้ไม่ต้องวุ่นวายกับคดีที่ปวดหัวและตัดจากการถูกเล่นงานที่สอกเขาจะบานปลายแม้จะเสียรางวัลไปพอสมควรด้วยเป็นถึงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทั้งนี้ว่ากันตามตรงบิ๊กต่อหน้าจะเป็นคนที่ไม่อยากมีปัญหาก,กับบิ๊กโจ๊กมากที่สุดเพราะมือหนักพอกันหากแต่ถูกลากเข้ามาเกี่ยวข้องจากการดิ้นสุดกําลังของบิกก๊กโจ๊กเพื่อหวังผลในคดีและรักษาเส้นทางในการคว้าเก้าอี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่เอาไว้ส่วนบิกก๊กโจ๊กการถูกย้ายให้พ้นไปจากสตชย่อมทาให้อิทธิฤทธ ที่จะสั่งการลูกน้องให้ไปข้องเกี่ยวกับคดีความทั้งหลายทั้งปวงจบลงตามไปด้วยและที่สําคัญคือทําให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าไปอย่างที่ควรจะเป็นพอที่ผ่านมาก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าริกของเทพโจกนั้นไม่ธรรมดาขนาดอายการที่ถูกส่งมาให้ทําคดีก็ยังถูกลูกน้องข่มขู่จนสํานักงานอายการสูงสุดต้องทําจดหมายไปถึงสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อให้จัดการมาแล้วอย่างไรก็ดีประเด็นสําคัญอยู่ตรงที่ว่าทั้งสองคนจะถูกเด้งสั้นหรือเด้งยาวถ้าเด้งยาว บิ๊กต่อก็จะปิดฉากชีวิตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติด้วยความไม่สง่างามเพรนับตั้งแต่เข้ามาเป็นนายใหญ่กรมปทุมวันแบบฟาดแท็กตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีบนเก้าอี้ตัวนี้ก็เต็มไปด้วยความขมขื่นมีเรื่องให้ต้องปวดหัวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งโอกาสที่จะเด้งยาวจนถึงเกษียณอายุราชาการมีอยู่สูงขณะที่บิ๊กโจ๊กก็คงไม่แคล้วพลาดเก้าอี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนต่อไปอย่างที่วาดฝันไว้เพราะมีแนวโน้มที่จะนั่งอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรียาวไปเช่นกันแน่นอนแม้จะถูกเด้ง แต่สังคมก็ยังคงเฝ้าจับตายอย่างใจจดใจจ่อว่าคดีความของบิ๊กโจกนั้นจะดําเนินไปอย่างไรเพราะเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมาเขาพร้อมปะทะและใช้แง่มุมทางกฎหมายมาต่อสู้ในทุกวิถีทางอย่างน้อยๆคณะกรรมการที่นายยกนิดลงนามให้ทําหน้าที่สแสวงหาข้อเท็จจริงโดยกําหนดกรอบเวลาเอาไว้60วันซึ่งประกอบด้วยนายชัดชัยพรมเลิศอดีตปหลัดกระทรวงมหาดไทยนายชาติพงษ์จีรพันธ์อดีตรองอัยการสูงสุดและพลตารวจเอกวินนททองสอง อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็น่าจะมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างส่วนการเด้งสั้นนั้นดูทรงแล้วโอกาสที่หวยจะออกหน้านี้มีเปอร์เซ็นต์น้อยถึงน้อยที่สุดสุดท้ายถามว่าแล้วใครจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่คงต้องติดตามกันต่อไปว่าหวยจะออกมาอย่างไรเพราะไม่แน่นักว่าบรรดาตัวเต็งที่นั่งเก้าอี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ในเวลานี้อาจไปไม่ถึงฝั่งฝันสักคนด้วยมีตาอยู่ที่ว่ากันว่าทำเนียบจันทร์สองล่ามีการวางตัว และพร้อมจะสอดแทรกเข้ามาในอีกไม่ช้า